สวัสดีครับทุกคนพบกับพี่บิ๊กคนเดิมเพิ่มเติมคือน้ำหนักเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับพี่บิ๊กจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูใหม่นะครับนั่นก็คือวุ้นน้ำนมหลากสีนะครับผมพี่ดัดแปลงมาจากลอดช่องสิงคโปร์นะครับอร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับทุกคนแล้วก็สดชื่นมากเลยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมนะครับเพื่อนๆคนใหม่พี่บิ๊กก็ฝากกดติดตามตรงนี้นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เลือกทั้งหมดให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของพี่บิ๊กนะครับผมรวมไปถึงช่องทางของ Facebook พี่บิ๊กพากินด้วยนะครับนี่ก็เป็นวัตถุดิบที่พี่ใช้นะครับผมมีน้ำเปล่าครับ1ลิตรนะครับมีหัวนมผงครับวันนี้พี่ใช้20ช้อนโต๊ะนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีหัวนมผงนะครับพี่บิ๊กก็แนะนำให้ใช้เป็นนมวัวหรือว่านมโรงเรียนได้เลยนะครับผมใช้1ลิตรนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวนะครับวันนี้พี่ใช้อยู่14ช้อนโต๊ะนะครับใครไม่ชอบทานหวานก็สามารถลดได้นะครับผมแล้วก็ผงวุ้นครับใช้1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็สีผสมอาหารครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนเทผงวุ้นของเราลงไปในน้ำเลยนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็คนผงวุ้นเลยนะครับผมแล้วก็พักเขาไว้ประมาณ10ถึง15นาทีได้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปครับผมเราก็มาคนเขาอีกครั้งนะครับก่อนที่เราจะนำไปตั้งเตานะครับวันนี้พี่ใช้ไฟกลางนะครับทุกคนให้ทุกคนหมั่นคนนะครับเพราะว่าในน้ำของเรามีผงวุ้นนะครับอาจจะทำให้ผงวุ้นติดก้นหม้อได้นะครับทุกคนก็คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ำของเราเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปเลยนะครับผมตามด้วยหัวนมผงครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็คนให้เขาละลายนะครับผมเมื่อเขาละลายดีแล้วนะครับเราก็คนไปเรื่อยนะครับจนกว่าเขาจะเดือดปุดๆนะครับทุกคนเดือดประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็มั่นใจได้ว่าผงวุ้นเราละลายแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทำการปิดเตาได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำไปเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับผมวันนี้พี่จะทำเป็น5สีด้วยกันนะครับทุกคนก็หาภาชนะมาให้ครบนะครับแล้วก็เทเขาลงไปนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่สีผสมอาหารลงไปเลยนะครับใครอยากได้สีอ่อนสีเข้มก็ตามใจชอบเลยนะครับผมก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เขาละลายนะครับผมนี่เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ช้อนฟองออกครับทุกคนเมื่อช้อนฟองเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็พักให้เขาอุ่นนะครับค่อยนำไปแช่ในตู้เย็นนะครับทุกคนเพื่อให้บุญของเราเซตตัวนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำน้ำนมนะครับเพื่อนำไปราดกับวุ้นที่เราเตรียมไว้นะครับทุกคนวัตถุดิบครับก็จะมีหัวนมผงครับ10ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าครึ่งลิตรนะครับผมแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายขาวครับ3ช้อนโต๊ะนะครับถ้าใครที่ชอบหวานก็สามารถเพิ่มได้นะครับทุกคนขั้นตอนแรกนะครับให้เราเทน้ำตาลทรายขาวนะครับลงไปในน้ำเปล่านะครับแล้วก็ทำการเคี่ยวนะครับทุกคนจนน้ำเริ่มร้อนแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่หัวนมผงลงไปนะครับทุกคนพอดีว่าพี่ลืมอัดคลิปนะครับผมจากนั้นก็คนให้เขาละลายแล้วก็ให้น้ำเดือดแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการปิดเตาได้เลยครับผมแล้วก็ทำการพักเขาไว้ก่อนนะครับเมื่อเขาอุ่นก็นำเข้าตู้เย็นเหมือนเดิมนะครับทุกคนในส่วนของวุ้นของเราครับผมก็เซตตัวดีแล้วนะครับทั้ง5สีเลยนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำวุ้นของเราเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นที่เราต้องการนะครับใครจะหั่นเป็นเส้นแบบพี่ก็ได้นะครับผมใครจะหั่นเป็นลูกเต๋าเป็นสี่เหลี่ยมเป็นยังไงก็ได้นะครับทุกคนก็วันนี้พี่ก็จะหั่นเป็นเส้นนะครับก็จะทำการบั้งนะครับเป็น3ชั้นด้วยกันนะครับทุกคนแล้วก็จะทำการหั่นแบบนี้นะครับผมก็ทำง่ายมากเลยนะครับทุกคนจากนั้นก็พักไว้ก่อนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับผมวุ้นสีเหลืองคือน่ากินมากเลยนะครับทุกคนเป็นเส้นสวยมากเลยนะครับผมแล้วก็สีอื่นๆนะครับก็ทำเหมือนกันเลยครับผมจะหั่นเป็นเส้นหรือว่าหั่นเป็นลูกเต๋าก็ได้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาตักใส่แก้วเพื่อที่จะทำการรับประทานนะครับทุกคนใครจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เลยนะครับผมก็ตักให้ครบทุกสีเลยครับ
เมื่อครบแล้วนะครับเราก็ตักน้ำนมของเราลงไปครับผมก็จะคล้ายๆกับลอดช่องสิงคโปร์เลยนะครับตามด้วยน้ำแข็งครับเสียบหลอดลงไปครับทุกคนก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับผมวุ้นน้ำนมหลากสีของเรานะครับใครจะใช้หลอดดูดก็ได้นะครับหรือว่าใครจะใช้ช้อนตักกินก็ได้นะครับทุกคนคือพี่บิ๊กจะบอกว่ารสชาติเขามีความหอมนะครับแล้วก็กลมกล่อมสดชื่นมากเลยนะครับในอีกส่วนหนึ่งใครอยากจะตักกินโดยการใส่ถ้วยนะครับก็สามารถนำวุ้นของเรามาใส่ถ้วยแล้วก็โรยด้วยน้ำแข็งสามารถตักกินเหมือนขนมลอดช่องได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าพี่ก็ดัดแปลงมาจากขนมลอดช่องสิงคโปร์นะครับแต่ว่าวิธีการที่พี่ทำนะครับจะง่ายกว่านะครับทุกคนแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube พี่บิ๊กพากินนะครับพี่บิ๊กก็ฝากกดติดตามรวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ที่พี่บิ๊กอัพลงในช่อง YouTube พี่บิ๊กพากินด้วยนะครับผมรวมไปถึงช่องทางของ Facebook พี่บิ๊กพากินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับพี่บิ๊กก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ